ลุ้นมาหน่อยเอาแบบเท่ๆเว้ยเป็นหนุ่มดาราเดินครับเดินก่อนเดินเขาก่อนครับโหเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะหล่อลื่นคนเคยกินโซดาไหมครับโซดายี่ห้อหนึ่งยี่ห้อสี่อ๋อเคยครับเคยใช่ไหมครับผมอยากจะถามว่าโซดาเอาขวดนะเป็นขวดใสนะขวดพลาสติกไม่เอานะขวดใสนะถามว่าท่านเห็นสิงใช่ไหมถามว่าสิงตัวนั้นอะยกขาข้างไหนข้างขวาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้โอกาสอีกทีนึงเห็นคุณเป็นตัวประกอบแล้วครับเนี่ยเราเล่นกันแบบซื่อๆแล้วกันถือว่าคุณไม่ได้ยินแล้วกันข้างไหนครับให้โอกาสทีครับข้างซ้ายไม่ใช่ครับจริงๆแล้วข้างขวดครับชิคกี้พายเกมยิงคุณมีคำถามไหมครับโอ้ยแต่หญิงห้อยแรงมากเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสปอนไลท์เดี๋ยวอันนี้มีอีกหนึ่งคำถามคุณเอาอย่างนี้รถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์มาวิ่งแข่งกันจับมันมาวิ่งแข่งกันบนทางตรงเลยอยากรู้ว่าใครชนะเฉลยให้ไงพี่เดี๋ยวเฉลยให้เดี๋ยวเฉลยให้ไม่รู้ตอบไม่รู้อยากรู้ว่าเอามาวิ่งแข่งกันใครชนะรถยนต์แหมผิดอีกแล้วครับต่อที่ถูกคือรถไฟยังพี่พี่ทำได้ดีครับอยากรู้ไหมครับว่าทำไมถึงมอเตอร์ไซค์ถึงชนะครับทำไมครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์วินครับพอกรีบพี่ถามว่าใครอยากตอบครับของคนหนึ่งเอาที่ตอบไม่ถูกอ่ะเออถามไปไม่ตอบเดือนก่อนหลังหนึ่งเก้าถามว่าถ้านครปฐมกับนครสวรรค์แข่งฟุตบอลกันจังหวัดใดจะชนะและเพราะอะไรนครปฐมครับทำไมครับเอ้ยนครสวรรค์เลือกสักทีหนึ่งเลือกสักทีเลือกสักทีถือเอาสักทางใช่นครปฐมเนี่ยเด็กนครปฐมไม่เด็กปฐมจะไปนอนไม่ถูกครับไม่ถูกไม่ถูกเหรอคะแล้วอะไรคะที่ถูกคำตอบคือนครสวรรค์ครับทำไมคะเพราะนครสวรรค์น่ะมันเหนือกว่าเงียบเลยมากขอซาวน์ขอซาวน์ขอซาวน์อีกรอบครับพี่ครับขอซาวน์นะขอซาวน์ขอซาวน์เอาใหม่เอาใหม่เฉลยอะไรครับเล่นด้วยเล่นด้วยอะไรนะนครสวรรค์ครับทำไมคะเฮ้ยเดี๋ยวรอบต่อไปนครสวรรค์ครับเพราะว่านครสวรรค์เนี่ยมันเหนือกว่าโอเคค่ะเอาอีกไหมมีหลายข้อนะเฮ้ยอายไหมไม่อายครับการเงินเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าคะรอลงดีครั
เดียวครับทุกคนไม่เห็นด้วยนะครับไม่ได้ยินเสียงไอ้นี่ว่าเครื่องบินผ่านกล้ากล้าเครื่องบินลองกาเหรอไม่เกี่ยวมาข้างหน้าสิถอยกันทำไมนักหนาน้องกลัวแสงหิ่งห้อยใช่หิ่งห้อยหิ่งห้อยต้องเปลี่ยนเดี๋ยวขอสามชื่อกันนิดนึงต่อสามชื่อนึงแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออะไรคะน้องไม้ครับน้องไม้แล้วเป็นน้องใครเดี๋ยวก่อนน้องใครน้องโก้ครับน้องโก้กราฟครับกราฟครับกราฟครับบอสครับบอสค่ะบอกคนข้างหน้าค่ะไม่ต้องหันมาบอกคุณครับอาค่ะแฮมครับแฮมค่ะอัพครับอัพค่ะเดี๋ยวอย่ารู้ว่าอะไรพี่อัพหรือเปล่าฮะเป็นอะไรกับพี่อัพหรือเปล่าชื่อเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าจะเป็นเหมือนกันอันนั้นก็โอนอันนี้ก็ได้เดี๋ยวมันจะดูดแน่นู่นคนนู้นชื่ออะไรคะคนหรือม้าวะเฮ้ยทำท่านี้ได้ใช่ไหมอะโชว์ได้หอยแน่นอนอะมาเป็นพิธีกรเขาเลือกนะครับเขาเลือกเลยตาสิโน่ตลกครับตลกเฮ้ยอย่าลืมเอาไปลงละครเรื่องใหม่นะบอกว่ามาจากใต้ครับผมเล่นหรือเปล่าไม่ได้เล่นอะดีละครน่ะไม่ดังไม่ดังมันไม่ดังเอาชื่อเลยชื่ออะไรครับชื่อเจนครับอ๋อชื่อเจนครับก็ขอบคุณน้องการเงินมาก